รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับคุณผู้ชมครับเจอกันกับ Club Friday Show นะครับแล้วก็สวัสดีพี่อ้อยพี่ชอดด้วยนะครับสวัสดีค่ะเราจะมาเปิดเรื่องจริงหัวใจคนดังไปพร้อมๆกันพร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับซึ่งแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะฮะเป็นโลโก้แห่งความสำเร็จเป็นโลโก้แห่งความฝันแห่งความมุ่งมั่นเป็นโลโก้แห่งรอยยิ้มใช่แต่วันนี้อีกหนึ่งโลโก้ของเขาโลโก้แห่งความรักนะครับเป็นตัวอย่างของครอบครัวที่อบอุ่นแต่ก็เต็มไปด้วยอุปสรรคแห่งความรักอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดเรื่องจริงหัวใจคนดังนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาคู่กันเลยครับคุณตันและคุณอิงภาสกรนาทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชายจะต้องเรียกพี่ชอดและพี่อ้อยหรือเปล่าครับได้เลยตอนที่สะดวกเลยค่ะได้เลยตอนที่สบายใจสบายใจสบายใจถามก่อนเลยฮะว่าจริงๆแล้วคุณตันเนี่ยมีอีกหนึ่งโลโก้ที่เมื่อสักครู่ไม่ได้เอ่ยถึงคือโลโก้แห่งการแสกแหลกเลยเห็นหน้าปุ๊บรู้สึกว่าจะต้องรับโชคทันทีนะคุณอิงเคยห้ามปรามไหมจริงแล้วตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของมาร์เก็ตติ้งสันดานด้วยสันดานด้วยอันนี้แก้ไม่หายนะแก้ไม่หายเคยเป็นคุณที่เคยรับอ่ะรู้คุณค่าในการให้ถามว่าคุณอิงมีห้ามไหมเพิ่งโดนทุบมาโดนทุบนะคะอาทิตย์แล้วทุบอะไรทุบอะไรคะโอ้โหจะพูดเลยว่าต้องนอนได้ทุบแน่ถ้าออกไม่ได้หนักไปโดนอะไรมาคะไม่อาทิตย์แล้วผมก็ไปเชียงใหม่ใช่ไหมแล้วก็พอดีสงการนะจีเอ็มก็เอาเสื้อทางเหนือมาให้2ตัวให้อิงตัวนึงให้ตัวนึงของคุณอิงใส่ไม่ได้ไงตัวใหญ่ไปผมก็เดี๋ยวบอก GM ให้ไปเปลี่ยนให้ก็ไปเจอคุณสุวัฒน์ SF เข้ามากับแขก VIP ครับมีแฟนมีครอบครัวมาด้วยมีผู้หญิงอยู่7 8คนสาวๆทุกคนก็บอกเอ้ยสวยดีอ่ะใช่มั้ยคุณสุวัฒน์เหลือแขกของคุณสุวัฒน์ก็บอกคุณนี่เอาตัวนึงอ่ะโดยฐานะผมเป็นคุณตันซื้อแจกเลยไม่ผมก็ไม่ได้ซื้อแจกคือเขาเอาไงแล้วผมจะไปเก็บตังค์เขาได้ไงผมก็เลยเดี๋ยวจะเข้าใจอิงเพจเข้าใจอิงเพจไม่อิงแล้วเขาให้คุณแจ๊ไปซื้อมาเปลี่ยนให้อิงใช่ไหมคะเขาบอกให้อิงเลือกก่อนว่าอิงจะเอาตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอิงบอกว่าเอาแล้วที่เหลือไปให้ใครไม่จริงๆเธอไม่รู้หรอไม่ใช่เธอจะมาจับมาดิฉันก็คงมันเกิดอุบัติเหตุบางอย่างก็คืออุบัติเหตุก็อย่างนี้ผมอ่ะอยากจะให้เขาเปลี่ยนผมก็เขาก็ซื้อผมก็อ่านเขาซื้อมาเสร็จปุ๊บตอนนี้เขาเอามาทีนึง13ตัวไม่อิงก็แบบว่าไปให้ใครไปแจกใครเขาก็ไม่ตอบไงเขาก็อ่ะไม่ตอบอันนี้เจอผู้หญิงล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยจินตนาการไปเรื่อยใช่ไหมคืนนั้นได้โดนทุบได้ทุบได้เลยไม่ได้โดนยังไงอ่ะไม่ได้โดนทุบโดนมากกว่าทุบนะวันนั้นน่ะนี่เพราะความเป็นคนที่ชอบแจกนี่แหละค่ะความรักของพี่ตันกับพี่อิงก็เริ่มต้นจากการแจกเช่นเดียวกันย้อนหลังกลับไปนามบัตรนั่นสิคะยังไงบ้างเจอในงานงานวันเกิดพ่อเขาคือผมไปกับอาผมอาผมไปแล้วผมตามไปด้วยแล้วบังเอิญเจอเขาก็แจกนามบัตรไปจริงๆแล้วตอนนั้นแจกไปใบเดียวนะก็เคยมีพี่สาวอยู่ด้วยก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็รับมาก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันค่ะแต่ก็เป็นนามบัตรใบแรกของชีวิตอะไรเงี้ยก็อ่ะนามบัตรใบแรกของชีวิตอายุ17ตอนนั้นคือยังไม่ได้เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนหนังสืออยู่อะไรเงี้ยแล้วยังไม่ได้แบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นเก็บไม่ได้ก็ใส่ในกระเป๋าเงินตอนนั้นเจอแบบมีอะไรแอบปิ้งๆอะไรเงี้ยไม่มีเลยเขาไม่ปิ้งผมแหละแต่ว่าผมอาจจะประทับใจเขาที่หน่อยพี่น้องเขาเรียนภาษาจีนมาเขาก็แอบพูดว่าเอ้ยมีเอาน้ำมาเสิร์ฟผู้ภาษาจีนบางทีผมฟังจีนกลางได้ไงผมก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้อธิษฐานสายดีนะแบบรู้จักให้เอาหูเข้ามาเสริมน้ำรู้ว่าคุณตันฟังออกไม่ใช่แล้วพอนำบัตรไปนั้นมันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นปีนึงผ่านไปก็วันนั้นก็ไปช้อปปิ้งกับพี่สาวในอำเภอเมืองชลบุรีค่ะห้างโอเชียนแล้วก็ซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยก่อนกลับเนี่ยก็เงินในกระเป๋าเกือบหมดละไปเจอเสื้อตัวนึงที่แบบพี่สาวได้ชอบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะ
กลับไปขับรถกลับไปที่บ้านไปกลับเนี่ยประมาณ150กิโลโอ้75กิโลถึง75กิโลเราก็ต้อง75กิโลกลับมาเลยค่ะถ้าจะแบ่งเงินที่บ้านเราก็เลยใช้กลับมาก็ไม่รู้เสื้อตัวนั้นจะอยู่หรือเปล่าด้วยความเป็นเด็กนะแล้วก็ไม่รู้คุณพ่อจะให้ออกมาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบค้นกระเป๋าไว้สมบัติของคุณตาเนี่ยล่วงลงมาอ๋อค่ะก็เลยโทรไปหาคนนี้อยู่แถวนี้เองอะไรสรุปคือโทรไปยืมเงินดีกว่าเงี้ยเหรอฮะเขาโทรมาเคยต้องให้เจอน้องหมาไปแล้วไม่เคยคุยกันนะไม่เคยคุยกันเลยเป็นปีด้วยค่ะเป็นปีค่ะแล้วเราก็ไม่เคยจะยืมเงินใครนะคะมันหน้ามืดนะผู้หญิงเดินมาเจอหน้ามืดแล้วทำไมถึงกล้าแบบก็เราไม่ได้คิดอะไรอย่างว่าเราก็คิดว่าเสื้อตัวนี้เป็นเป้าหมายใช่ไหมคะเราก็อยากจะได้เสื้อตัวนี้อย่างเดียวเราก็ไม่คิดอะไรพี่จอต้องเข้าใจว่า150กิโลอ่ะมันก็ไม่ใช่ใช้ได้อย่างการที่เขาเป็นคนลูกสาวบอกลูกสาวกำนันอ่ะมันจะเข้าบ้านแล้วจะออกมาได้ไงตอนนั้นก็มองดูว่าการรับโทรศัพท์แล้วรู้สึกไงคะก็อิงอ่ะจะขอยืมตังค์พันหนึ่งเอ๊ะก็เคยไม่เคยโทรคุยกันเลยครั้งแรกก็ยืมตังค์เลยแหละไปกล้ายืมเราก็กล้าให้ใช่ไหมนี่แล้วผมเดินอ้อมไปแป๊บก็เอาไปก็พันเงินก็พี่สาวก็ดีใจใหญ่ไปซื้อเสื้อใช่ไหมแล้วก็ซื้อเสร็จก็ต้องพาเขาไปกินข้าวอีกไม่ใช่พันหนึ่งละคันนี้เพราะว่ายืมใช้เงินซื้อเสื้อหมดแล้วไม่มีเงินกินข้าวแน่นอนเคยไม่มีเงินอยู่แล้วผมก็พาไปกินข้าวเสร็จแล้วก็จากกันตามมาใช้ตามมาทวงหนี้ถึงทุกวันนี้ถึงทุกวันนี้ครับใช้หนี้ถึงทุกวันนี้ดังนั้นเราก็โทรคุยเดินหน้าจีบเลยนะก็หลังจากนั้นผมเป็นเจ้าหนี้แล้วไงสานะผมเปลี่ยนแล้วใช่ไหมจากเดิมผมแค่เราเป็นลูกหนี้แล้วแค่เป็นคนเคยแจกคำบาตรใช่ป่ะรับคำเชิญชวนนี่ตอนที่เราเป็นเจ้าหนี้แล้วเราก็หาตังโทรไปคุยมั่งจากตรงนั้นจากที่เจอกันนานไหมคะก่อนที่จะเรียกว่าเรารักกันกลายเป็นความรักขึ้นมาแล้วก็พอสมควรเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอง่ายนะเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มเจอเขาก็ยังเรียนอยู่ที่พระขนงเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างสตรีทอะค่ะก็ถึงเวลาไปเรียนก็ต้องไปเรียนเวลากลับบ้านก็ต้องกลับบ้านที่ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านเห็นด้วยไหมคะOh. ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตอนที่คุณตันมาจีบปุ๊บเนี่ยที่บ้านรู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ห้ามละห้ามปุ๊บทีนี้เราเจอกันบ่อยขึ้นเดี๋ยวอ่านเข้าใจไหมเขาจะห้ามยิ่งยุห้ามห้ามปุ๊บมันต้องเหตุผลของการห้ามคืออะไรคะปัญหาคือก็จริงๆก็ตอนนั้นอิงก็อยู่ในวัยเรียนด้วยอายุ17ก็คุณตันก็เคยมีครอบครัวมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะคุณพ่อแม่อิงก็รู้สึกว่าอุ้ยชีวิตของเราเนี่ยยังเจอคนได้อีกเยอะอะไรเงี้ยพูดตรงๆเลยนะในความรู้สึกถ้าผมเป็นพ่อแม่ครับผมก็ต้องรู้สึกว่าลูกสาวฉันน่ะหาผัวได้ดีกว่านี้ แต่ว่าคือทางนี้ต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าฐานะดีใช่ไหมค่ะหน้าตาดีฐานะดีเรียนเก่งด้วยค่ะคือดีทุกอย่างอ่ะค่ะไม่จำเป็นต้องไปคบผู้ชายแบบนี้หน้าตาแบบนี้อันนั้นคุณตาอายุเท่าไหร่นะ28ก็อยู่ห่างกันเยอะห่างกันเยอะอีกอย่างเขาเล็กมากต้องเราบอกว่าเลี้ยงต้อยเลยเลี้ยงได้27ตอนนั้นนะผมว่าจากชลบุรีเนี่ยขับรถมารับที่พระขนงไปส่งที่รังสิตตอนนี้ขับปีหนึ่งแล้วรังสิตกลับมากรุงเทพบางวันก็ขับมาชลบุรีอีกรถที่ผมขับนี่พังไปหลายคันเลยมีทางด่วนอะไรเงี้ยมันก็ขับขอบทางวันนี้ขับต่อวันไกลมากเลยก็บางวันขับ 3-4 ชั่วโมงครับต้องทุ่มเทนิดนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะรับไปใช่ก็ต้องต่อเวลาด้วยนะครับเคยไปต้องไปก่อนเพราะถ้าไปที่หลังอาจจะมีคนอื่นรับไปแล้วมีสาวสวยฮอตเป็นธรรมดาถึงขั้นที่บ้านเสนอเงื่อนไขว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือกที่จะรักคนเนี้ยก็ต้องไม่ให้เรียนใช่ค่ะก็คุณพ่อก็บอกเลยว่าไม่ให้ไปเรียนต่อพูดง่ายคือถ้าไม่เลิกกันต้องเลิกเรียนใช่ค่ะแล้วคุณอิงเลือกอะไรคะก็ตอนนั้นเราก็ไม่ต้องคิดมากเลยค่ะเราเลือกเรียนไว้ก่อนค่ะก็ไปรับปากคุณพ่อค่ะว่าจะไม่คบละแปลว่าตอนนั้นตั้งใจจะเลิกจริงไม่ตั้งใจคือแบบว่าตั้งใจจะให้แบบตั้งใจจะเรียนจริงตั้งใจจะเรียนที่ไม่เลิกส่วนหนึ่งต้องบอกว่าฝ่ายชายไม่ยอมเลิกการเลิกไม่ใช่อยู่คนเดียวใช่ไหมคะก็ต้องแบบคู่ตบมือสองข้างแล้วตบมือข้างเดียวไม่ได้เคยฝ่ายชายไม่ยอมเลิกด้วยนะฝ่ายหญิงอาจจะมีใจนิดๆแต่ถ้าสมมติว่าผมยอมเลิกด้วยมันก็จะจบง่ายครับเมื่อผมก็ไม่ยอมเลิกแอบเจอไหมคะก็คุณตันเขาก็ด้วยความพยายามของเขาหลายอย่างนะคะก็เราก็มองเห็นว่าเขาอะไรแต่ว่าจะเจอญาติทีนี้ก็คือไปรับได้ต้องถึงบ้านทุ่มหนึ่งเคยมาถึงปุ๊บได้กินร้านลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวชามเดียวแล้วก็ถึงบ้านเลยจับได้ตอนไหนคะจับได้ยังไงด้วยฮะคือตอนที่อิงเรียนปริญญาตรีจบเนี่ยค่ะอ๋อปริญญาตรีคนนี้ก็คือคบกันมายาวเหมือนกันนะคะยาวก็4ปีนั้นน่ะคือด้วยความระมัดระวังอย่างสุดฤทธิ์เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าจับได้ก็ไม่ได้เรียนแล้วหลังจากที่จบมา7วันค่ะไปทำงานตามปกติ7วันวันที่7เนี่ยรู้เลยคุณพ่อรู้จักคงจะเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อก็
ก็ปิดเรียกแถลงข่าวรถอย่างเงี้ยนะก็ส่งรถมารับเลยค่ะสมมุติแม่มารับที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็คือจบณวันนั้นเลยค่ะเก็บของทุกอย่างกลับบ้านไซทองแต่คุณตันผู้มุ่งมั่นไม่ยอมหรอกก็ไปต่อครับไปว่ามีวิธีที่จะไปพบให้ได้เห็นบอกว่าจะต้องทำตัวผอมๆเดินเข้าไปอยู่ตรงประตูคือต้องคอยเสี่ยงว่าคือนึกถึงทุกวันนี้แล้วแบบกูบ้าเปล่ากูไปเดินตรงนั้นอ่ะห้องแถวมันมี20ห้องใช่ไหมข้างหลังมันเป็นคลองหลังบ้านเราเคยเปิดประตูปุ๊บมันจะมีอยู่เม็ดนึงเปิดมาปุ๊บก็คือคลองคือพี่น้องสาวเขาเปิดร้านทองตรงข้ามเคยบ้านใหญ่เคยบ้านพ่อพ่อนี่นั่งไปมันก็มองเห็นไม่พอร้านทองหน้าร้านทองมีตำรวจเฝ้าร้านทองแล้วผมก็ต้องไปจอดตรงห้องที่20สมมุติว่าห้องที่1แล้วผมไปจอดอยู่ที่ตลาดบ่อทองก็เดินมาทางนี้ไม่ได้ผมก็เดินข้างหลัง120บ้านหลังบ้านซึ่งเขาถ้าเกิดเขาเปิดประตูมาพอดีตกคลองผมก็ตกคลองเลยใช่ไหมแล้วผมก็เดินทุกวันทุกครั้งที่ไปแบบเขาก็มองผมคุณมาทำไมคุณมาเดินหลังบ้านเขาทำไมด้วยคือมันเรารู้อยู่แล้วไงปกติไม่มีใครเดินใครจะไปเดินมีมันไม่เดียวเลยใช่ป่ะแล้วทางหน้าบ้านคุณไม่เดินคุณมาเดินข้างหลังแสดงว่าคุณต้องทำอะไรผิดแน่ๆใช่ป่ะแล้วเจอเขาก็ไอ้ใช่ไหมแล้วก็เก่งมากคือไม่โดนประตูที่เปิดออกมาแล้วพอดีตกคลองก็ต้องระวังฮะมีความชำนาญพิเศษเวลาเดินก็ต้องมือต้องกันไว้ก่อนถ้าใครเปิดมาพวกเราก็แล้วก็ดันไม่ทันอะไรเงี้ยวิธีติดต่อกันอีกอย่างคือเขียนจดหมายค่ะสมัยนั้นยังเขียนจดหมายกันอยู่เลยติดต่อกันก็ลำบากเพราะว่าคือออกไปเจอนี่ไม่ได้อยู่แล้วโทรศัพท์เนี่ยก็ยากมากค่ะแล้วก็จดหมายเนี่ยแล้วก็เป็นสื่อเดียวนะที่ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณตันเรามีจดหมายถึงตันที่รักจดหมายของเขาเลยอย่าดีกว่านะฮะเสียงมันจะดูไม่ค่อยชอบละครให้คนเขียนเขาอ่านเลยจริงๆส่งจดหมายมาเยอะฮะอ่ะนี่เป็นแค่บางฉบับเท่านั้นหนึ่งแน่ร้อยฉบับครับค่ะค่ะก็บอกว่าถึงคุณตันที่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ประมาณตีหนึ่งแล้วทุกคนก็เหมือนกับหลับไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอิงก็แบบเหงานะแบบยิ่งดึกยิ่งเหงายิ่งเศร้าก็ยิ่งเซ็งอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงเธอนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพร่ำเป็นแบบว่าอยู่ที่เนี้ยมันยากลำบากยังไงเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มันแสนเศร้านะแล้วก็อยากจะภาวนาให้บอกว่าชีวิตของเราเนี่ยสามารถที่จะผ่านไปจุดนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กว่าจะเขียนจดหมายได้เนี่ยว่าเขียนตีหนึ่งตีสองให้ทุกคนหลับก่อนคือบางทีเราอยู่ในภาวะแบบนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าการที่เราแบบได้มีจดหมายให้เราระบายเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ดีกว่าที่แบบเพราะว่าไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะไประบายให้ใครฟังได้อยู่แล้วอะค่ะไม่มี Facebook ด้วยเนาะจริงๆเนี่ยบอกว่ามีคุยโทรศัพท์กันแต่สุดท้ายก็ถูกยิ่งวันไหนฝนตกก็ฝนดูดอะไรพวกนั้นก็เริ่มใช้ไสยศาสตร์ด้วยโดนข้าวสารซักกีดกันสารพัดอย่างวันนั้นพี่ตันตัดสินใจยุติปัญหานี้คือผมต้องไปสู่ขอแล้วตอนนั้นเราคิดว่าถ้าไม่ให้จะยิงตัวตายเลยไปแลกด้วยชีวิตเลยจริงเนี่ยบอกว่ามีคุยโทรศัพท์กันแต่สุดท้ายก็ถูกตัดสายโทรศัพท์อีกเราก็พยายามหาวิธีการสื่อสารทุกวิธีนะโทรศัพท์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็พยายามที่จะเพราะว่าบางทีก็เรา ที่บ้านเนี่ยคือบอกว่าถ้าสมัยก่อนถ้าสมมติใครโทรศัพท์อยู่ข้างบนข้างล่างยกมาเนี่ยก็จะได้ยินสายพ่วงอะไรอย่างเงี้ยต่อไปที่ห้องนอนโทรมาพ่วงปุ๊บก็พ่อหรือแม่ก็จับได้ว่ามีพ่วงแม่เขาก็เรียกคนมาตัดสายยึดโทรศัพท์ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยยึดโทรศัพท์ก็ซื้อใหม่ตัดไปยึดไปเป็นหลายๆเครื่องเลยหลังจากนั้นเราก็แบบว่าเรียกให้ช่างเนี่ยมาช่วยสอนหน่อยสิวิธีการเกี่ยวมันเกี่ยวยังไงอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวเองเลยเหรอฮะก็คือช่างใครกล้าต่อให้เราตอนแรกเนี่ยเรียกให้เขามาต่อเขาก็ต่อให้โดนแม่เขาด่าเลยใช่ไหมหลายๆครั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้ว่าอ๋อคนนี้มาต่อให้เขาจะเรียกมาพบเลยไม่มีใครกล้าต่อค่ะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต่อให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยปีนไปต่อที่หลังคาเองใช่ปีนขึ้นไปเขาคอยไงปีนขึ้นไปบนหลังคาต่อแม่เขามันก็จะมีแบบว่าเหมือนกับระเบียงข้างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องปีนอีกข้างนึงเข้ามาอยู่ตรงนี้ค่ะถ้ายิ่งวันไหนฝนตกก็โดนดูดอะไรพวกนี้ก็ต้องเสียงเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างบ้านจะเห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งเดินมาที่เก่าหลังบ้านมองผู้หญิงกำลังปีนหลังคาต่อสายโทรศัพท์อยู่เป็นความรักที่แฟนตาซีเป็นความรักที่แบบว่าแต่ว่าแบบจริงๆใช่ทุกอย่างที่สื่อสารกันใช่ใช่แต่ในขณะที่ฝั่งนี้มีความพยายามอีกฝั่งก็มีความพยายามเหมือนกัน
นอกจากจะตัดสายแล้วก็เริ่มใช้ไสยศาสตร์ด้วยคุณแม่คือแม่เป็นคนที่เชื่อเป็นคนที่เชื่อพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยคือเขาจะเชื่อว่าลูกสาวเขาน่าจะโดนของของผมมานะมนต์ดำ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 พ่อก็แม่เขาก็เอาเสื้อผ้าเนี่ยไปประทับตาประทับตาคืออะไรคะคือไปศาลเจ้าเหมือนกับศาลเจ้าแล้วก็จะมีแบบพวกนี้อยากประทับอยู่ทุกปีตาศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าทุกตุ๊ดจีนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน้ำมนต์อย่างเงี้ยก็จะเอาหูมาเผากินแล้วก็ให้กินไม่ยอมกินก็ร่างกายมีเด็กกระดาษทั้งนั้นไม่ยอมกินก็แบบว่าให้พี่น้องเนี่ยจับนะแล้วก็กรอกเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเหมือนกับเหมือนล้างตอนนั้นต้องพูดว่าเหมือนล้างซวยตอนนี้ไม่ใช่ล้างซวยไม่ใช่ก็ไม่ได้เห็นล้างน้ำเอพิตันพี่บอกว่าเขากลัวมากว่ากันคบกับคนนี้ต้องถูกมนต์ดำต้องถูกล้างใช่ไหมใช่คำว่าซวยสิวะใช่คำว่าอะไรดีใช่คำว่าอะไรดีพี่ตันใช่คำว่าอะไรดีใช่คำว่าอะไรดีล้างอะไรดีวะล้างเสน่ห์เสน่ห์เสน่ห์มีแบบมีโดนข้าวสารซัดมีเคยผมแอบไปเจอใช่ไหมมันก็มีตอนนั้นผมใช้รถบีเอ็มอยู่ไปจอดอยู่ที่ตลาดสดแม่ก็เป็นเจ้าแม่อยู่ตรงนั้นเป็นเจ้าของตลาดด้วยทั้งตลาดเลยไม่ต้องมีคุณเป็นไรไงวะเนี่ยแม่ก็จะสั่งว่าถ้ามีคุณตันหรือว่ารถแบบนี้มาจอดให้บอกเลยนะผมก็เอาข้าวสารที่ปลูกเสร็จแล้วไปสั่งรอแล้วกลับมาอีกทีทำไมรถผมมีแต่ข้าวสารผมเอางี้พูดตรงๆผมไม่เห็นว่าใครสั่งแต่ไม่ใช่ใครแน่ทำมาแน่นอนข้าวสารนี้มีสักมุมที่ท้อไหมคะพี่ตันตอนก็ท้อได้แหละแต่ว่าไม่ยอมแพ้ไงก็เหนื่อยนะแต่สู้ไงก็เหมือนกับสู้อ่ะชีวิตคนเรามันนะต้องสู้ถึงชนะแล้วพี่อิงนะคะตอนนั้นมีสักมุมมาที่รู้สึกแบบว่าท้อทุกวันค่ะท้อทุกวันแล้วก็แบบร้องไห้ทุกวันค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าอุ๊ยแบบคือชีวิตเราก็สร้างมาใช่มั้ยเราก็ตั้งใจเรียนเราก็อยากมีความฝันของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนึงเนี่ยเราถูกอยู่ในขอบบริเวณที่ค่อนข้างจำกัดเนี่ยเรารู้สึกโอ้โหมันแบบมันทรมานจิตใจอ่ะเรารู้สึกว่าคนเราเนี่ยความอิสระภาพเนี่ยสำคัญที่สุดก็ได้กำลังใจจากเขาเนี่ยค่ะแบบถึงแม้ว่าจะมีบ้างส่งมาบ้างเลยเพราะเราเขียนจดหมายไปเนี่ยเขียนได้อย่างเดียวนะฮะแต่ตรงกับส่งกลับมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีมุมที่รู้สึกโกรธคุณพ่อคุณแม่ไหมคะอย่างถ้าเป็นเด็กสมัยนี้เนี่ยนะเจอแบบนี้เนี่ยคงแบบบ้านพังอ่ะไม่คือสำหรับอีกอันนี้ผมพูดแทนได้เลยไม่กล้าหรอกแค่คิดยังไม่กล้าแต่จะไปโกรธพ่อเคยพ่อโอ้โหพ่อเขาดุมากเคยเขียนป้ายอมแหละตั้งแต่คือเราก็ไม่ถึงกับโกรธนะคะแต่รู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาดูเป็นเด็กดีนะฮะใช่ไม่คือขนาดจนถึงตอนนี้อันยังรู้สึกว่าตอนที่เป็นลูกจะต้องเป็นลูกที่เชื่อฟังแน่เลยอ่ะใช่ก็เป็นคนที่ว่าถ้าสมมติว่าในชีวิตนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เคยทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจยกเว้นที่เรื่องเดียวเรื่องเดียวเท่านั้นในชีวิตดีใจมาทำตัวดีๆนะทำดีไหมล่ะดีมากค่ะดีมากนะคะถามตรงนี้เวลาที่ถูกแบบว่ากีดกันสารพัดอย่างวันนั้นพี่ตันตัดสินใจยุติปัญหานี้คือก็มองว่ามันก็มีเดียวทางเดียวนะครับคือผมต้องไปสู่ขอละคือแมนเข้าไปเลยว่าก็คิดแบบซึ่งเพิ่งโดนข้อสารเสกมาเมื่อวานคือมันก็คิดแบบพอดีผมเป็นคนที่ดูหนังหรือผมชอบกับธรรมชาติบางทีอะไรแล้วผมก็มาเปรียบเทียบว่าเราดูหนังใช่ไหมสมมติแบบอย่าได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสืออะไรอย่างเงี้ยพ่อเขาดุมากเลยใช่ไหมถ้าเราทำแบบกล้าๆเลยคือแทนที่จะเรียกคนนู้นไปขอคนนั้นขอไปคนเดียวเลยแมนขอแบบไปคนเดียวมีการฟิตตัวก่อนไปด้วยไม่อย่างนี้พี่สาวเขายังเคยถูกพ่อเขาซ้อมมาเลยพี่สาวและเขาก็บอกเลยอย่ามาเลยถ้ามาเธอถูกซ้อมแน่แต่พอบอกยังไงผมก็ไปนะก็เลยซิทอัพให้มันหน้าท้องแข็งมาเดินหนึ่งก่อนไปนี่พูดจริงอ่ะจริงซิทอัพเพื่อการนี้ก็เคยพี่สาวและเขาเตือนเลยมันมีกล้ามเนื้อไงคะเวลาชกไปเจอถ้าถูกต่อยก็จะต่อยแล้วเจ็บไว้หน่อยพอดีพี่สาวโดนท้องไงผมก็เลยซ้อมท้องไว้อ๋อค่ะแล้วก็ดูหนังเหมือนกันอ่ะเธอคือนอกจากแมนแล้วก็แบบดูหนังเขาบอยใช่ไหมแต่เขาสู้กับไม่ได้ปุ๊บก็จะปั่นเหรียญหัวยกลูกสาวให้ค่ะก้อยผมจะเอาปืนของพ่อตาใช่ไหมฆ่าตัวตายอันนี้เคยคำตอบที่ผมเตรียมไปเพื่อยุติความรักครั้งนี้แต่ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าถ้าเขาไม่ให้จะยิงจริงจริงสิภาษากำหลีเป็นเสียงไทยแล้วแปลว่าตอนนั้นเราคิดว่าถ้าไม่ให้จะยิงตัวตายเลยไปแลกด้วยชีวิตเลยนะค่ะผมว่ามันเป็นทางเดียวที่แบบเอาคือหนึ่งดวงอ่ะสองก็คือแสดงความจริงใจขนาดกล้ายิงตัวตายแล้วอ่ะก็ไปนัดกัน5 โมงเย็นแล้วก็พอดีผมไปก่อนนะตื่นเต้นไปก่อนเขาก็บอกว่าพ่อเขาจะไปไล่แล้วกลับมาประมาณตั้ง4-5 โมงผมก็ช่องมองมาแล้วนั่งตรงนี้ด้วยนัดก็5 โมงสมัยก่อนมันมีโทรศัพท์ที่จะติดต่อเขาได้ไม่มีไลน์ไม่มีอะไรไงเอายังไงอ่ะคือเขาก็บอกว่า
ป้าจะนั่งอยู่ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะลงไปจับนกจับนกไม่ใช่จับนกที่บินตามสวนนะให้นกกระจอกเขาจะมีแขกมาจับนกผมก็นึกพักเอ๊ยอิงก็ต้องรอเฝ้าผมอยู่แถวๆมุมไหนของบ้านเนี่ยอย่ารอห้าโมงแล้วตัดสินใจเดินเข้าไปเลยค่ะเข้าไปพบตื่นเต้นแทนรู้สึกเห็นภาพใส่สโลโมชั่นมีดนตรีประกอบเลยมาทำไมสวัสดีครับลูกสาวกำลังครับผมจะมาขอแต่งงานหลังจากนั้นพ่อก็จับผมเอาเลยเหมือนจะที่เขาคิดนะโดนละไม่ได้มาที่ท้องแต่มาที่หน้าปึ๊กโอ้โหคือเราเตรียมที่ท้องแต่มาที่หน้าคือฟิตจังไม่ไหวฟิตที่ท้องไปชกหน้าโอ้พี่คุณไม่ควรขำเลยพอตอนหน้าป้อมผมก็คือก่อนไปเราก็คิดจินตนาการหลายรูปแบบอิงวิ่งออกมาพอหยุดแทนแล้วจอดทำอะไรเป็นหนังมันต้องหยุดถ้าจะต่อยคุณตังก็ต่อยอิงก่อนใช่ไหมไม่มีเลยนะพี่อยู่ไหนตอนพี่อยู่ไหนนะเจ้าบ่าวจะมาขอใช่ไหมคะเจ้าสาวก็ต้องแบบว่าขัดสีชวีวันหน่อยอาบน้ำอยู่คือเราไม่รู้เรื่องเลยไม่เรานัดกัน5โมงแต่เขาเข้ามาประมาณ4โมงกว่าเละเลยไหมคะอ๋อก็ปุ๊บอังเงี้ยถ้าไม่มีใครมาช่วยเละแน่นอนบังเอิญมีเสียงวิ่งมาปุ๊บหยุดแม่คนอิงเอาไปคุณแม่ทำหยุดค่ะวันหลังอย่ามาอีกนะไปทำไมอีกฮะเอาไปนั่งยางเลยนะนั่งยางอะไรงงๆอยู่เบอร์อยู่เดี๋ยวนะพี่ตันแล้วเหรียญที่กำอยู่ตอนนี้กระเด็นไปไหนแล้วยังไม่กำเลยคือยังไม่ได้หยิบเลยคือแค่ว่าผมจะมาขอลูกศักดิ์ที่เดียวก็โดนแล้วจะไปกำเหรียญแล้วคือไม่ได้มีทำที่วางแผนทั้งหมดไม่ได้เดินตามแผนแม้แต่นิดนึงเลยไงแล้วก็โดนก็ไล่ผมกำยังมาเดินไปเสร็จปั๊บเดินไปก็เดินกลับมาใหม่แล้วว่าเริ่มไหวยกเบอร์ไหวสวัสดีครับไปแล้วครับเฮ้ยก็บอกว่าได้ไงคืองงอ่ะครับตอนนั้นมันเบอร์เห็นคุณพ่อเคยบอกว่าถ้าอยากจะได้ลูกสาวเนี่ยต้องข้ามศพเขาไปก่อนในขณะนั้นอันนี้เขาพูดกับเขาอ๋อก็คือหลังจากนี้แหละหลังจากนี้คุณตันก็บอกว่าคราวนี้มาไม่สำเร็จหลังจากที่แบบว่าหลังจากนั้นก็ให้ผู้ใหญ่เนี่ยมาขอทีนี้ผมว่าอยู่หลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยลูกผู้ชายแบบนี้ไม่เวิร์กแล้วฮะต้องลองใช้แบบกำนันป๊อมั่งกำนันบ้างมั่งคืออะไรกำนันไม่ได้อะไรแล้วก็เขาลั่นวาจาเลยว่าแล้วก็บอกว่าไม่ต้องส่งใครมาขอไม่ให้คือไม่ให้แต่ถ้าจะอยู่ด้วยกันเนี่ยข้ามศพกูไปก่อนจบมันฟังดูสิ้นหวังมากเลยนะตอนนั้นคือร้องไห้ทุกวันดูเหมือนไม่มีทางเลยใช่มันแบบมืดมืดตลอดมืดมิดตลอดคนกลางจะน่าเห็นใจค่ะเพราะตรงนั้นก็พ่อแม่ตรงนี้ก็คือคนที่เรารักถูกสุดท้ายมันยังไงเปลี่ยนไปได้ยังไงแย่งชิงเจ้าหญิงนี้มาได้อย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับมาดูซิว่าแล้วอะไรคือจุดที่ทำให้เปลี่ยนใจแล้วสุดท้ายผู้ชายคนนี้มาเป็นสามีอย่างเป็นทางการสักครู่เดียวครับในกลับไปเดโชครับผมเป็นหนี้ร้อยล้านก็รวยนี่ผมจนผมเป็นหนี้จังหวะที่คุณตันแบบเป็นนี่ร้อยล้านคิดจะเปลี่ยนใจบ้างไหมคะพี่ตันก็ต้องมีวิธีการง้อที่เป็นไม้เด็ดของเราเองผิดก็ง้อไม่ผิดก็ง้ออ๋อผิดนี่เป็นประโยคคำสั่งนะมีแบบปัญหาที่แบบว่าขัดแย้งหรือทะเลาะกันจริงๆโดนทุบจริงๆนะโดนทุบทุบทั้งเตะด้วยซื้อไปให้กิ้งให้ใครก็เนี่ยพูดอย่างเงี้ยก็ไม่โดนบีบไข่แล้วธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand กลับมาคุยกันต่อนะครับแม่ไม่อยากจะเบรกเลยเมื่อสักครู่นี้แต่จำใจจริงๆนะฮะอยากรู้ว่าทำยังไงถึงชนะใจครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่ได้ครับลุ้นพระเอกอยู่ค่ะตอนนี้คือหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยพ่ออิงก็เสียแม่ก็สารเจตนาลมเหมือนในที่ในคำเขียนไว้เลยห้ามคุณตัดต่อวันหนึ่งคือแม่คุณอิงเนี่ยก็มีคุณขับรถไปชลบุรีรถมันคว่ำแม่ไม่ได้ใส่เซฟตี้เบลล์นะครับก็กระเด็นจากรถออกไปโอ้โหก็สลบป๊อกฟื้นขึ้นมาป๊อกแม่อิงเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยครับบ้านนี้มีทั้งลูกชายลูกสาวไม่มีใครแต่งงานแม้แต่คนนึงอันนี้มาจากความหวงของพ่อแม่ก็อันนี้ก็ตำรวจก็ไม่เอาอันนี้คนไทยก็ไม่เอานี่แก่ก็ไม่เอานี่คนจีนก็ไม่เอาพอเขาฟื้นป๊อกเขาบอกใครมีแฟนเรียกมาเลยทุกคนผมใช้สิทธิ์คุณแรกเลยเหยียบมีแฝงมาเรียก
มันเป็นการที่แบบเหมือนคุณแม่เริ่มรู้สึกไหมคะว่าชีวิตมันไม่แน่นอนหรือมันอาจจะเขารู้สึกว่าตอนที่เขาบอกว่าตอนที่รถกำลังไอ้นี่แล้วเขากระเด็นออกมาจากรถเนี่ยเขาบอกว่าคุณพ่ออิงเนี่ยมารับเขาไว้แล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปตอนนี้ลูกทั้ง7คนยังไม่มีใครแต่งงานเลยแม้แต่คนนึงแม้แต่คนเดียวอะไรเงี้ยเขาเลยเปลี่ยนความคิดอย่างกระทันหันไปคนแรกแล้วบอกเนี่ยเห็น2คนน่ะห้ามยังไงก็ไม่เชื่อห้ามยังไงก็ไม่นั่นนะในชาติที่แล้วคงเป็นเนื้อคู่กระดูกคู่ไหนไหนก็รักกันคู่กันแล้วเตือนก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ยอมเอ้าแต่งงานเลยตกใจเลยอะไรอยู่ดีๆมันแต่งงานเลยไงตอนนั้นขอโดนต่อยอยู่ยังโดนเกาสารใส่คือพอดีตอนที่ผมไปขออยู่ผมก็ไม่ได้รวยหรอกแต่ผมไม่ได้เป็นหนี้ผมก็เป็นนักธุรกิจเล็กๆที่ชลบุรีแต่ตอนที่บอกให้ผมแต่งกันแล้วบังเอิญก่อนปี38 39ฟองสบู่แตกผมเป็นหนี้ร้อยล้านคือเข้าใจนะบ้านเขารวยนี่ผมจนผมเป็นหนี้ผมไม่อยากจะติดชื่อว่าผมเป็นหนี้แล้วผมไปเกาะบ้านกำนันแต่งกับลูกสาวเพื่อแบบอันนี้ผมรักความคิดตรงนี้คือรักศักดิ์ศรีตรงนี้ผมอยากจะทำเองผมอยากจะภูมิใจในส่วนนี้นะครับผมบอกอย่าเพิ่งไม่พร้อมแม่ก็ตกใจเลยเป็นไงกระจายยังไงแม่คงไม่ดีใจกระจายยังไงก็บอกว่าทุ่งคือพอดีผมมีปัญหาเรื่องธุรกิจอยู่นะก็เลยทีนี้ก็สบายแล้วทีนี้แม่เข้ายอมแล้วไงทีนี้เราก็มาทำงานด้วยกันเต็มที่ที่คุณตันแบบเป็นหนี้ร้อยล้านคิดจะเปลี่ยนใจบ้างไหมคะคือตกใจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าคนที่เรารักเนี่ยกำลังลำบากเนี่ยสิ่งที่มีค่าที่สุดเนี่ยคือว่าเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันในช่วงนั้นเราก็ต้องแบบจูงมือกันแบบว่าผ่านจุดนั้นไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะครับเราจะใช้เวลานานไหมฮะในการ2ปีครับจากวันแรกที่ถูกกีดกันจากทางบ้านค่ะได้ข่าวว่าอุ้ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ดูเป็นลูกเขยคนโปรดคือคุณแม่ก็จะดูแลต้มไก่ต้มเงินให้กินโดยตลอดครับตอนนี้เป็นลูกเขยคนโปรดค่ะนะคะความรักเดินทางมาถึงตอนนี้แล้วค่ะผ่านความยากลำบากคงต้องมีบ้างกับเรื่องง้องแง้งตามภาษาคู่ชีวิตโดยทั่วไปแต่ว่าพี่ตันก็ต้องมีวิธีการง้อที่เป็นไม้เด็ดของเราเองผิดก็ง้อไม่ผิดก็ง้ออ๋อผิดนี่เป็นประโยคคำสั่งนะจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือผมผิดก็ขอโทษไม่ผิดก็ขอโทษคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขาสบายใจแต่ต้องบอกว่าเสื่อมยังตันอ๋อทุกคู่เข่าง้ออะไรเงี้ยก็ผู้หญิงนะเราก็ง้อนะค่ะก็สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้ใช่ไหมถ้าเราเอาแบบว่าวันนี้เราไม่ผิดอ่ะไม่ยอมเราเถียงอะไรอ่ะสุดท้ายเราจบด้วยต้องจากกันแต่ลึกๆคืออะไรผมต้องรู้อยู่แล้วผมรักเขาคนเดียวเขาก็ต้องรู้ดูใช่ไหมก็จริงๆแล้วคุณตันก็เป็นคนที่แบบว่าอิงเชื่อว่าคุณตันรักอิงนะฮะแต่จริงๆแล้วอย่างทำงานทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณตันก็จะมีแบบแหมสำเร็จรูปประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะอาจจะมีผู้หญิงมาเยี่ยมๆมองๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาใช่ไหมไม่มีมันก็ผิดปกติใช่ป่ะคุณตันบอกคุณตันชอบแจกน้ำถ้าแบบแจกน้ำชาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาค่ะแจกน้ำน้อยๆเนี่ยมีปัญหาไม่รอดจริงๆแล้วมีไหมไม่คือผมก็จะบอกตรงๆเลยนะผมไม่เชื่ออยู่แล้วว่ามีผู้หญิงคนไหนจะมารักผมเหมือนผู้หญิงรักผมทุกวันนี้ก็สบายใจไปอย่างค่ะมีสายตาหลายล้านคู่คอยช่วยส่องไปทำอะไรได้เหรอไปไหนอะไรยังไงใช่ไปไหนกินข้าวตรงไหนก็มีคนถ่ายมาแล้วคือผมจะหลีกเลี่ยงในการที่จะไปกินข้าวกับใครเป็นโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงหน้าตาดีเด็ดขาดเลยไปสองคนไม่จำเป็นผมจะไม่ไปไหนกับใครบางทีก็ไม่มีอะไรกันนะแต่ว่าก็ต้องหลีกเลี่ยงเพราะบางทีอธิบายลำบากด้วยความที่อธิบายลำบากนี่แหละฮะก็เลยมีวิธีในการอธิบายที่แปลกแล้วก็แตกต่างมากเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนิดนึงแบบฟอร์มการขออนุญาตกลับบ้านดินี่จริงจังนะฮะเรียนภรรยาผู้เป็นที่รักยิ่งข้าพเจ้านายตันมีความประสงค์จะขออนุญาตกลับบ้านดึกเนื่องจากไปเล่นเทนนิสกับเพื่อนๆณสนามเทนนิสทองหล่อหลังจากนั้นอาจมีการรับประทานอาหารรอบดึกจากเวลา2ทุ่มถึง5ทุ่มข้าพเจ้าขอเบิกเงินจำนวน500บาทเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายและกลับมาข้าพเจ้าจะรายงานการใช้จ่ายให้ทราบภายหลังขอสัญญาว่าจะกลับบ้านตรงตามเวลาที่กำหนดและใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและถ้าเราคิดว่าอะไรเล่นเป็นเด็กขอบอกว่าคุณภรรยาตอบด้วยจ้าคุณภรรยาตอบแบบฟอร์มนี้ว่ารักผัวต้องเข้าใจผัวไปไหนอย่าห้ามปรามชื่ออนุมัติไม่หรอกลงบางทีก็ทำคำขาวสนุกๆชีวิตอย่าไปซีเรียสมากใช่ไหมค่ะคุณตันเขาน่ารักประมาณนี้เขาก็จะมีอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมาแบบให้เราแบบว่ายิ้มได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าจะใช้จ่าย500บาทจริงๆแล้วแบบดูเป็นแบบ
ร่ำรวยใครๆก็รู้ว่าแบบคุณตันเนี่ยดูเหมือนเป็นคนประหยัดมากจริงๆครับครอบครัวเป็นครอบครัวประหยัดอันนี้ต้องบอกตรงๆเงินที่ผมใช้เนี่ยนอกจากโอเคครอบครัวแล้วจริงๆผมใช้กับคนอื่นมากกว่าใช้กับตัวเองผมเป็นคนที่สบายๆไม่ค่อยใช้ตังค์แล้วจริงๆอยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครอบครัวด้วยอย่างลูกๆถ้าเราใช้เงินฟู่ฟ้าบางทีลูกก็ติดนิสัยไปด้วยงั้นคือที่บ้านนี้แบบขึ้นชื่อเลยอย่างสมมติผมเข้าห้องน้ำนะพอเข้าเสร็จปุ๊บต้องเรียกอิงส้มที่บ้านผมเป็นออโตเมติกเรายืนมาปุ๊บน้ำมันฟู่ไป4-5 ลิตร4-5 ลิตรแล้วอิงก็ต้องมานั่งต่อใช่มั้ยอิงนั่งเสร็จปุ๊บก็เรียกลูกสาวเขาจะได้กดทีเดียวไม่พูดจริงเหรอไม่ได้กดค่ะก็มันน่าจะเดินออกไปแต่มันแล้วลูกสาวผมใกล้ๆนี้จะรู้เลยพอนั่งเสร็จปุ๊บตะโกนมาเลยป๊าป๊าเรียกชื่อห้องน้ำมั้ยอ่ะแต่คุณตันคิดได้ลูกก็ทำอ่ะแต่ว่าถือว่าตามใจลูกไหมไม่ลูกผมนี่ถือว่าทุกคนนี่ต้องรู้อย่างลูกสาวผมเนี่ยอย่างคุณโตนี่จังหวะขีดเนี่ยผมให้เงินไปเลย20 ล้านถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะแต่ว่าถ้าว่าเทียบกับที่เรามีอยู่ก็ไม่ได้เยอะแล้วก็บอกเขาให้เขาไปทำธุรกิจเองนะครับอย่าประสบสำเร็จต้องช่วยตัวเองเปิดมาขายดีมากขาดทุนนะครับร้องไห้เห็นบอกว่าป๊าป๊าคิดค่าเช่าที่ด้วยคิดหมดเลยครับที่จอดรถยังคิดเลย คือบางทีเขาก็ไม่เข้าใจทำไมต้องเสียคือเขาต้องอยู่ได้ด้วยจริงๆไม่ใช่บอกว่าอยู่ได้เพราะว่าป๊าป๊าไม่คิดค่าเช่าทำไรมันก็คือเงินป๊าป๊าไม่ได้เงินที่ทำนั้นจริงๆขนาดขึ้นเครื่องบินนะคะลูกๆยังขึ้นตั๋วชั้นประหยัดไปก่อนทุกวันนี้ยังนั่งชั้นประหยัดเมื่อไหร่ที่หาเงินได้จะนั่งพิเศษโดยเฉพาะป๊าป๊าไม่ว่าเราไม่อยากจะให้เขาใช้ชีวิตแบบสบายเกินไปแต่อย่าให้เขารู้จักความลำบากความลำบากมีคุณค่านะพี่ชอบคือลำบากแล้วถึงจะรู้คุณค่าของเงินเรื่องของความรักของลูกนะเราเจอมาอย่างแบบโหดหินที่สุด ตอนนี้เราเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกก็เริ่มโตแล้วหวงลูกขนาดไหนสิ่งที่ทำให้เรามีวันนี้เราอยู่ถึงวันนี้ได้ก็มาจากการกีดกันนะก็ไม่ได้บอกว่าพ่อแม่ทุกคนต้องไปกีดกันแต่กลับกันจะบอกทุกคนว่าอยากให้ผมรักมันได้ง่ายๆแล้วต้องมีเขาเรียกว่าอุปสรรคที่อุปสรรคหรือมีช่วงเวลาที่เราลำบากด้วยกันช่วงนั้นอาจเป็นช่วงที่จะทำให้เราจะจากกันหรือจะอยู่ด้วยกันแลกด้วยชีวิตมาเราจะเสียไปง่ายๆก็ไม่ได้นะครับผมก็สืบทอดเจตนารมณ์วิธีไม่ว่าแบบนั้นเลยไปซ้อมมาก่อนเจตนารมณ์หลายคนฟังอยู่ตรงอมเครียดเลยก็เตรียมท้องให้แข็งซิกอัพอยู่อันนี้ผมไม่ชอบท้องเลยหรอกชอบชอบท้องเลยผมเข้าใจเป็นคู่ที่รักกันมากแต่เห็นบอกว่าก็มีแนวคิดหนึ่งคือถ้าบังเอิญว่ามีใครที่เห็นพี่ตันบอกว่าถ้าจากไปก่อนเนี่ยไม่เป็นไรนะรอสวดศพเสร็จปั๊บนึงหาสามีใหม่ได้เลยคือยังไงคะพี่ตันเวลาเรามีอยู่นิดเดียวค่ะถ้าเราจะทำดีกันนะพูดถึงไงนะผมว่าควรจะทำเวลาที่เรามีอยู่ถ้าบังเอิญนะผมไปก่อนถ้าเขายังสาวอยู่ยังสวยอยู่เนี่ยเขาควรจะหาครอบครัวถ้าเกิดเขาต้องการอย่ามานั่งเสียใจร้องไห้เจอ3 ปีผ่านไปยังต้องร้องไห้เอาเสื้อเอากางเกงเอารองเท้ามาดมมันไม่มีประโยชน์อะไรนะใช่ไหมแล้วก็หรือว่าจะมาไหว้ผมตอนนั้นอยากกินอะไรอยากจะไปไหนเลยเอากระดูกผมไปฝรั่งเศสถ้าจะให้ผมไปก็ไปด้วยกันตอนนี้เลยแต่ในทางกลับกันนะคะอิงว่าถ้าสมมติอิงไปก่อนเนี่ยยังไม่ทันเผาเลยมั้งคะตื่นเต้นกันหลานหลานก็คือให้อยู่กับปัจจุบันใช้เวลาอย่าไปเผื่อข้างหน้าเยอะๆนะครับเอาวันนี้แหละถ้าเราอยากจะทำอะไรทำตอนที่เรายังมีแรงมีชีวิตอยู่ด้วยกันอันไหนจริงฟังดูตลอดเวลาที่พูดมาพี่ตันบอกว่าพี่ตันรักพี่อิงมากๆแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูตลอดรายการพี่อิงเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่รักผู้ชายคนนี้มากที่สุดคนจริงๆค่ะความยากที่เกิดขึ้นกับพี่อิงมีหลายสิ่งมากเพราะเขาคือคนที่สู้เป็นคนกลางเลยนะคะพี่ตันใช่ปะคะพ่อแม่ความกดดันความฝันของตัวเองและไม่เคยเปลี่ยนใจจากคนคนนี้เลยก็จริงๆก็เชื่อว่าคุณตันเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ารักอิงมากที่สุดอยู่แล้วนะคะไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติไหนๆเนี่ยก็อยากจะได้คนนี้เป็นสามีอีกเลยทำให้เขาอยากได้อะเพราะว่าอะไรคะนิดนึงคำนึงแต่ถ้าอยากจะอยู่ด้วยกันทุกชาติก็สั่งว่าต้องรักมากใช่ไหมคะพี่ชายเคยมีแบบปัญหาที่แบบว่าขัดแย้งหรือทะเลาะกันแบบจริงจังอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยทำอะไรให้อิงเสียใจนะคะใช่ไหมไม่บางทีก็มีอุบัติเหตุบางมีความจำเป็นว่าบางอย่างคือผมก็ที่จะอธิบายเช่นเสื้อวันนี้ก็โดนจริงๆโดนทุบจริงๆนะโดนทุบต้องเตะด้วยคือถามว่าเสื้อให้ใครแล้วผมจะมาอธิบายนะครับเพื่อนคือไม่บางทีสมมติว่าเราต้องการแบบว่าเขาแบบพูดแล้วไม่กระจ่างเงี้ยเราก็จะคิดมากอะไรอย่างเงี้ยต้องพูดว่าเสื้อมา12 ตัวก็ตัวละ600 บาทเองนะเสื้อไม่ได้แพงใช่ไหมมันไม่ได้แพงหรือถูกแต่ว่าเชื่อพี่ช็อตไม่เกี่ยวกันแต่ว่า10 กว่าตัวไงผมไม่ได้ซื้อไปให้กิ๊กให้ใครเลยพี่ถามอธิบายก็จบใช่ป่ะพี่เนาะอธิบายไม่ได้บางทีก็มันอธิบายไม่ได้อะไรก็เนี่ยพูดอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ยเข้าใจก็ไม่โดนบีบไข่แล้ว
ยังอุตส่าห์บอกอีกยังไปฟ้องแม่ยายในวันนั้นน่ะกลับไปเจอแน่ตอนถีบๆไม่พอนะตอนสุดท้ายผมไม่พูดบีบไข่ผมด้วยตอนเช้าผมไปฟ้องแม่เขาด้วยว่าป้ามานี่มาขึ้นตัวบีบไข่ลงโทษแปลกคือขอโทษก็แปลกลงโทษก็แปลกในบ้านนี้อันนี้บีบไข่จริงๆเลยวันนั้นจับเสร็จปุ๊บหมุนคือสิบกว่าตัวก็ยังโมแหม่เองคือโมโหจริงๆใช่ไหมตอนนั้นอะโมโหจริงๆหรือว่าเล่นๆคือแบบว่าไม่โมโหค่ะตอนนั้นโมโหบอกว่าถามเลยเราไม่ตอบคำจริงไงผู้หญิงไม่รักไม่งอนแค่นี้เองเราเข้าใจอยู่แล้วผู้ชายอยู่ดีซื้อให้ผู้หญิงทั้งสิบกว่าคนใช่ป่ะเฮ้ยทำมารยาทใช่ป่ะใช่ไม่ได้มีตอนเริ่มรายการเลยจ้ะแล้วเราจะไปให้ผู้ชายเนี่ยจ๋าฉันจะซื้อแจกผู้หญิง12คนเธอบ้าบอกเลยไปแจกข้าวตั้ง12คนใช่ป่ะใช่ป่ะไม่รู้ดีกว่าใช่ป่ะไม่รู้เพื่อไม่สบายใจไม่ได้ต้องรู้แต่แจก12คนดีกว่าแจกคนเดียวนะเออจะไม่เห็นไหมพี่จอกขอบคุณมากก็ปกติมาถึงขับ Friday เนี่ยฮะปกติเขาจะแบบโทรเข้ามาส่งข้อความเข้ามาถามคำถามอะไรกันเยอะแยะพี่อิงพี่ตันมีอะไรอยากถามพี่อ้อยพี่ชอดพิเศษเกี่ยวเรื่องของความรักให้ผมถามก็คือมีเมียสวยขนาดนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องปฏิบัติยังไงแบบที่เมียสบายใจอ่ะโอ้โหที่ทำอยู่นี่ก็ล้นเหลือใช่ที่ทำอยู่นี่ก็ล้นแล้วเขายังมีนานๆเขาจะโผล่ขึ้นมาทีนึงที่นึงมันเป็นเรื่องปกติค่ะเป็นเรื่องปกติตอบไม่เป็นตอบทำพี่ชอดถามคุณอิงแล้วทำยังไงเธอถึงจะสบายใจครับอีกบางเรื่องเราแค่สงสัยเราถามแต่ถ้าอีกฝ่ายก็อธิบายมาโอ้ไม่ใช่เนี่ยไปซื้อให้คนนี้เขาเข้ามานี่เอง12คนก็เลยซื้อให้เขาจบจบแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะคือพยายามที่จะบิดความจริงอ่ะผู้หญิงจะเป็นคนคิดเยอะกว่าสิ่งที่เห็นแล้วจินตนาการจินตนาการน่ากลัวกว่าความจริงน่ากลัวมากจริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมใช่ค่ะอธิบายนิดเดียวอันเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแต่ต้นรายการจะปิดรายการแล้วก็เป็นประเด็นนี้เข้าใจใช่ไหมเข้าใจฮะอันอยู่เป็นเพื่อนนะฮะแต่จริงวันนี้ได้ประโยชน์หลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะหลายๆคนที่ชอบคิดว่าพ่อแม่คือปัญหาหนึ่งของความรักของเราวันนี้ทั้งพี่ตาและพี่อิงพูดเลยว่าถ้าพ่อแม่ไม่กีดกันถึงขนาดนั้นเราจะไม่รักกันมากขนาดนี้วันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้แล้วหรอว่าคำว่าเจอโจทย์ยากมันทำให้เรารู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนจริงๆนะคะเหมือนคู่นี้เลยใช่แล้วนะฮะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับคุณตันและคุณอิงภาสกรนาทีขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้สนุกมากเลยยังยิ้มอยู่เลยยิ้มจนเมื่อยแก้มเมื่อยกรามไปหมดแล้วเดี๋ยวพักสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้มีข่าวดีเรื่องดีๆกับธนาคารออมสินมาฝากครับธนาคารออมสินนะครับเขาจัดโครงการนะครับประกวดครับออมสินสุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทยสตาร์ทอัพไทยแลนด์ by GSB นะครับซึ่งเป็นโครงการที่เขาเปิดโอกาสให้กับคนที่มีอายุนะครับตั้งแต่16ปีจนถึง30ปีกันเลยนะครับต้องรวมกันมาเป็นทีมนึงเนี่ยขอไม่เกิน3คนนะครับแล้วส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันเป็นแนวคิดธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ครับผุดไอเดียธุรกิจสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่มาร่วมกันพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนะครับฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้คอนเซ็ปต์คือทำได้เลยทำได้เร็วทำได้จริงนะครับก็เข้าร่วมการประกวดนะครับชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทครับซึ่งคนที่ชนะเลิศนะครับรางวัลชนะเลิศนะครับ1ล้านนะซึ่งใครก็ตามถ้าหากว่าเป็น10ทีมสุดท้ายนะครับจะได้รับสิทธิ์นะครับในการมีกูรูมาโคชชิ่งนะครับแล้วก็ยังพาคุณไปดูงานที่ต่างประเทศกันได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าฟังเฉยๆนี่คือโอกาสดีๆที่เขาตั้งใจมอบให้กับเราอยู่แล้วเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง20มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมcall center 0922470426-8หรือว่าจะคลิกนะครับที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับ GSB 100 to million นะครับส่วน Facebook ก็ชื่อเดียวกันเลยครับ GSB 100 to million คลิกได้เลยครับโอกาสดีๆแบบนี้รออยู่จากธนาคารออมสินถึงวันนี้ได้ก็มาจากการกิจการมันต้องมีเรียกว่าอุปสรรคที่อุปสรรคมันมีช่วงเวลาที่เราลำบากด้วยกันช่วงนั้นอาจเป็นช่วงที่จะทำให้เราจะจากกันหรือจะอยู่ด้วยกันแลกด้วยชีวิตมาเราจะเสียครับไปง่ายๆเขาไม่ได้ธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand Club FlyDayช่วงท้ายแล้วครับกับ1คำถาม1คำตอบนะครับส่งคุณตันกับคุณอิงกลับบ้านกันไปเรียบร้อยครับตอนนี้ได้เวลามาตอบคำถามกันนะฮะคำถามแรกนะครับมาจากน้องสกายฮอร์โมนครับว้าวครับสวัสดีครับดีเจพี่อ้อยพี่ชอดครับก็ผมสกายนะครับหรือว่าพลาฮอร์โมนครับก็วันนี้ผมมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องความรักครับจะมาถามดีเจพี่อ้อยพี่ชอดเลยนะครับคือผมอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดไม่เก่งครับแล้วก็
อยากจะรู้ว่าผู้หญิงที่เขามาชอบเราฮะเขาชอบเราจริงๆหรือว่าแค่มาหวานเสน่ห์ใส่เราคือมันอารมณ์แบบประมาณว่าอยากลองเช็คเรตติ้งตัวเองอะไรประมาณนั้นนะฮะก็คือผมคิดว่าผู้หญิงสมัยเนี้ยบางคนก็บางทีก็น่ากลัวกับผู้ชายนะครับฝากดีเจพี่อ้อยพี่ชอตตอบคำถามผมด้วยนะครับก็อยากรู้จริงๆฮะโหสกายลูกเรียกพี่อ้อยพี่ชอตด้วยด้วยค่ะน่ารักมากผู้ใจดีดูอ่อนใสทีเดียวเชียวอย่าคิดมากค่ะน้องค่ะคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็น้องเป็นคนที่มีวัตถุดิบดีขนาดนี้เนี่ยก็คงจะมีเข้ามาด้วยหลายวัตถุประสงค์เช่นบางคนอาจจะมาเพราะว่าเฮ้ยฉันเนี่ยสามารถไปแอลน้องพละในฮอร์โมนได้นะก็มีหรือคนที่ชอบในตัวตนของเราจริงๆค่ะเพื่อว่ายังไงก็ตามทีการจะดูในครั้งแรกดูไม่ออกหรอกค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนๆก็ตามทีในที่สุดต้องใช้เวลาอยู่ดีว่าคนคนนั้นจะมาในวัตถุประสงค์ไหนแค่ต้องมีสติให้มากพอคืออายุน้องเท่านี้เองยังมีเวลาในการดูใจกันได้อีกตั้งเยอะค่ะความรักเหมือนปลูกมะม่วงค่ะค่ะทำไมครับพี่มะม่วงทำไมก็ถ้าอยากจะกินลูกมะม่วงมันต้องรอให้มันโตก่อนแล้วออกลูกไงช่วงนี้เหมาะกับหน้าร้อนค่ะข้าวเหนียวมะม่วงรออยู่พี่ชอตอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมอันแค่แบบว่าเหมือนปลูกต้นไม้แต่ไม่เคยแบบว่าถึงขนาดมีผลเลยแล้วจะกินลูกมันเลยมันเป็นไปไม่ได้เรื่องเวลาจะเป็นเรื่องที่เราพูดกันอยู่เสมอนะคะแต่ว่ามักจะเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำยังไงอยากรู้อยากรู้โดยไม่ต้องใช้เวลาทุกวันนี้ทุกคนแบบชีวิตรีบเร่งไม่รู้จะรีบไปไหนแต่เมื่อกี้ชอบอันนึงที่น้องบอกว่าผมรู้สึกว่าผู้หญิงสมัยนี้เลยค่ะจริงๆเราอาจจะรู้สึกจริงๆค่ะว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยโดยกิจกรรมอะไรบางอย่างอ่ะเช่นการจีบแบบสนุกสนานหรือการเข้าไปแอลอย่างที่พี่อ้อว่าหรือเงี้ยมันมักจะเป็นกิจกรรมของผู้ชายเท่านั้นแต่วันนี้มันเป็นกิจกรรมร่วมแล้วค่ะใช่ไม่ว่าเพศใดสามารถจะกระทำแบบนี้ได้มันอาจจะเป็นยุคนึงซึ่งสิทธิเท่าเทียมกันอันนี้แล้วแต่รสนิยมนะฮะแต่ก็จะมีผู้ชายบางประเภทที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้นะอันเป็นไงอ่ะอันไม่ชอบแต่ว่าก็อันอาจจะเริ่มเข้าสู่ยุคผู้ใหญ่หรือหัวโบราณแล้วก็ได้แต่ว่าตั้งแต่เด็กก็ไม่ชอบพูดดีเนอะพอใจพูดอันคือจะเริ่มเข้าสู่ยุคผู้ใหญ่ใช่เราอาจจะเริ่มแบบมองเราจะเริ่มมีคำว่าเด็กๆไงแต่ว่าอันรู้สึกว่ามันขนลุกอะบางทีก็น่ากลัวไปนิดนึงใช่ใช่อันนั้นทั้งหมดที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นตอนเริ่มต้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะรู้ว่าดีหรือไม่ดียังไงจริงหรือไม่จริงยังไงก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีก็ค่อยๆดูไปอย่ารีบปิดการขายค่ะยังมีอะไรข้างหน้าอีกเยอะมากใช่แล้วนะครับอ่ะต่ออีกหนึ่งหนุ่มฮะรุ่นโตขึ้นมานิดนึงเป็กผลิตโชคแต่ยังคงเรียกพี่อ้อยพี่ชอตอยู่สวัสดีครับพี่อ้อยพี่ชอตแล้วก็พี่อั๋นนะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมีคำถามมาถามพี่อ้อยพี่ชอตแล้วก็พี่อั๋นด้วยนะครับอยากจะให้ช่วยแก้ปัญหาอันนี้ให้กับผมหน่อยแล้วกันนะครับคือว่าเรื่องของเรื่องคือเมื่อประมาณ4ปีแล้วคบอยู่กับคนนึงใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆทุกอย่างก็ดีมาตลอดนะครับแต่มีอยู่วันนึงก็รู้สึกว่ามันแบบผมเริ่มคิดว่ามันไม่ใช่ก็เริ่มเหมือนเริ่มเบื่ออะไรเงี้ยผมก็เลยแบบบอกเลิกเขาไปเขาก็เฮิร์ตหนักมากแล้วไปอยู่เมืองนอกกลับไปอยู่เมืองนอกตอนนั้นก็รู้สึกเฉยๆโอเคตอนนี้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนั้นที่เราไล่ไปเนี่ยเป็นคนที่เราคิดถึงเสมอเลยแล้วก็เป็นคนที่เราคิดถึงอยู่ตลอดเวลาจริงๆก็เลยคิดว่าอยากจะลองกลับมาคืนดีหรือว่าอยากจะกลับมาคุยอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผ่านมาเขาเพิ่งกลับมาเมืองไทยประมาณ 2-3 วันอะไรเงี้ยเขาส่งเมสเซจมาผมก็รอให้เขาถามว่าเอ๊ะเจอกันหรือเปล่าเจอกันไหมแต่เขาบอกเขาไม่ได้พูดอะไรเลยผมก็เลยแบบอ้าวแล้วอีกวันนึงเขาบอกว่าไปแล้วนะต้องบินกลับอะไรเงี้ยถามว่าจะควรง้อดีไหมผมต้องควรจะบินไปไหมลงทุนไหมแล้วมันจะยังไงต่อผมตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยแต่ว่าอยากจะบอกว่าก็ยังคิดถึงเขาเสมอเป๊กเพิ่งเกิดการลงทุนถึงขนาดจะบินกลับไปเพื่อไปง้อนะคะเพียงว่าไม่รู้สิสิ่งหนึ่งเราอาจจะต้องคุยกับตัวเองก่อนมั้งตั้งสติก่อนเนาะใช่คือคำว่าคิดถึงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคิดถึงแล้วอยากกลับไปเป็นแฟนหรือเปล่าด้วยทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตเราแฟนเก่ากี่คนกี่คนก็ตามความคิดถึงมันอาจจะยังอยู่ก็ได้นะคะแต่มันอาจจะไม่ได้คิดถึงขนาดที่เราจะต้องกลับไปเพื่อแบบไปขอคนคนนี้น้องใช้คำว่าไล่เขาไปตอนนั้นน้องต้องเข้าใจความรู้สึกของคนคนนึงที่คนที่เรารักให้เราออกไปจากชีวิตเขาเพราะฉะนั้นอยู่ๆมาวันนึงผ่านมาตามมาง้ออย่างแบบสุดแรงเลยอ่ะมันอาจจะทำให้เราสงสัยเหมือนกันว่าตกลงที่เธอง้อฉันเพราะเธอมีใจหรือแค่ไม่มีที่ไปเฉยๆ เพราะนั้นบางทีเป๊กก็อย่าเพิ่งผลีผลามเขาทักมาคุยกันเป็นเพื่อนกันอาจจะต้องเรียนรู้กันใหม่ด้วยซ้ำหรือแม้กระทั่งจีบใหม่ด้วยซ้ำนะคะในความรู้สึกเพราะตรงที่เว้นวรรคไปเขาอาจจะเปลี่ยนไปเหมือนกับที่เราเปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันใช่ก็พี่ติดนิดนึงค่ะตรงที่เป๊กยังลังเลอยู่เลยว่าเฮ้ยณโมเมนต์เนี้ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองควรจะทำยังไงดีพี่เป็นคนเชื่อในเรื่องของความเป็นธรรมชาติ
ถ้าเรารู้สึกโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะอยากทำโดยธรรมชาติไม่ลังเลและไม่ต้องรอว่าเอ๊ะจะยังไงดีเอ๊ะถ้ายังเอ๊ะอยู่อย่างเงี้ยอันตรายมากนะคะค่ะเพราะเสี่ยงมากกับการที่ไปของ้อเขาสุดฤทธิ์เลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขายังมีใจจริงแล้วเขากลับมาเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเป๊กเบื่ออีกแล้วเป๊กอยากไล่เข้าไปอีกแล้วเนี่ยน่าสงสารเขามากๆนะคะที่เขาจะต้องมาทนรองรับอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นลูกตุ้มเวียงไปเวียงมาแบบนี้นั่นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างพี่อ้อยว่าค่ะแต่ควรจะตั้งสติดีๆก่อนแล้วก็ควรจะเริ่มต้นถ้าคิดว่าอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่ก็เริ่มต้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่จำเป็นต้องไปตั้งธงว่าฉันจะต้องง้อฉันต้องให้เธอกลับมาแล้วต้องมาเป็นแฟนกันมันอาจจะเริ่มจากการเพียงแค่โทรไปหาก็คุยกันมาเสร็จไปคุยกันแบบปกติธรรมดาแล้วดูซิว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปถึงไหนในขณะเดียวกันตัวเราเองก็มีโอกาสค่อยๆเช็คความรู้สึกตัวเองไปเรื่อยว่าในสุดแล้วเราต้องการคนคนนี้ในชีวิตเราแบบเป็นแฟนกันจริงๆหรือเปล่าคนเราสามารถโสดได้อย่างมีความสุขแล้วเราจะเลือกใครเลือกในภาวะหัวใจที่แข็งแรงมันจะได้คำตอบที่ชัดเจนมากกว่าว่าเรารักคนคนนี้จริงๆหรือรักเพียงเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีใครเฉยๆค่ะฝากคำถามกันมาแบบนี้ได้นะครับใน Club Friday Fan Page ของเราแล้วก็มาติดตาม1คำถาม1คำตอบกันหมดเวลาของ Club Friday Show ของเราวันนี้แล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะถ้าหากว่าดูกันอยู่แล้ววันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเดี๋ยวจบปุ๊บจะเข้าสู่ Club Friday The Series ซึ่งเป็นตอนจบละของรักแท้มีจริงค่ะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะต้องมีแอบเสียน้ำตากันบ้างโดยเฉพาะคืนนี้มันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะคะที่ทำให้เราได้รู้ว่าความรักที่แท้จริงมันยังมีอยู่จริงในโลกใบนี้จริงนะหลายครั้งที่ดูกลับไปในเดอะซีรีส์หลายคนบอกว่ามีแต่รักแย่ๆนะคะวันนี้ล่ะค่ะจะเอารักแท้มาให้ดูและดูสิคะว่าคู่ที่เขารักกันมากจนกระทั่งมันไม่มีเงื่อนไขอะไรอีกแล้วในชีวิตเขารักกันยังไงตอนจบของซีรีส์วันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอตนะครับค่ะและลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเรา3คนจะนั่งดูละครไปพร้อมกันกับคุณผู้ชมด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ